ขอนแก่นแล้งหนักในรอบ53ปีถกจังหวัดใกล้เคียงเตรียมรับมืออีสานแล้งวันนี้เนี่ยทางจังหวัดขอนแก่นเองได้มีการประชุมการบริหารจัดการน้ำนะครับแล้วก็เตรียมการในเรื่องรองรับภัยแล้งแล้วก็ปัญหาฝุ่นละอองที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีหน้าซึ่งได้รับความร่วมมือจากจังหวัดต่างๆที่เป็นเพื่อนที่ร่วมน้ำด้วยกันไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหนองบัวลำภูจังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้มาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันซึ่งจังหวัดขอนแก่นนั้นดูเหมือนจะเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างน่าหนักใจมากที่สุดครับในเรื่องปัญหาเรื่องน้ำนะครับปีนี้เรามีน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรักเนี่ยถือว่าเป็นปริมาณน้ำเข้าเขื่อนที่น้อยที่สุดในรอบ53ปีตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนมาก็คือไหลน้ำไหลเข้าเขื่อนเพียง374ล้านลูกบาศก์เมตรในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันน้อยที่สุดตั้งแต่ตั้งเขื่อนมาดังนั้นเนี่ยปริมาณน้ำที่จะใช้ในการดูแลของคนที่ใช้น้ำในลำน้ำพองจนถึงประจบกับลำน้ำชีนั้นก็จะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับเราจะสามารถปล่อยน้ำได้เพียงประมาณ 300,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันแค่นั้นเองนะครับในช่วงนี้จนถึงเข้าฤดูฝนหน้าดังนั้นก็ขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นได้รับทราบเป็นเบื้องต้นครับว่าเราต้องอยู่ในสภาวะที่จะต้องประหยัดและมีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณค่าให้มากที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามจังหวัดขอนแก่นเองยังเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีก14แห่งที่กระจายอยู่ใน26อำเภอของพวกเราซึ่งบางส่วนในบางพื้นที่นั้นคงจะต้องบอกว่าอาจจะยังไม่มีปัญหาณขณะนี้เช่นอำเภอในด้านโซนด้านใต้ของจังหวัดไม่ว่าจะเป็นอำเภอพลอำเภอบ้านไผ่นะครับณขณะนี้ยังไม่ประสบปัญหาเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นแก่งละว่านะครับหรือห้วยละเริงหวายที่อำเภอพลและที่อำเภอบ้านไผ่นั้นได้รับน้ำจากพายุโพดุลนะครับซึ่งถือว่าก็โชคดีไปอย่างหนึ่งส่วนอำเภอด้านตอนเหนือนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นอุบลรัตน์กระนวลนะครับหรือว่าน้ำพองก็ได้รับน้ำนะครับจากอุบลรัตน์นะครับจากเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งก็ยังถือว่ายังประคองสถานการณ์ได้แต่อำเภอที่ค่อนข้างจะหนักหน่อยก็คืออยู่ทางโซนฝั่งตะวันตกครับอำเภอภูผาม่านอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูต่อเนื่องมาจนถึงอำเภอหนองเรือนะครับมัญจคีรีนะครับซึ่งก็ได้รับผลกระทบมาสัก3อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเราก็ได้รับความกรุณาจากเขื่อนจุฬาภรณ์ได้ปล่อยน้ำลงมาช่วย2ล้านลูกบาศก์เมตรก็เป็นการบรรเทาเบาบางลงไปแต่จากการตรวจสอบข้อมูลในวันนี้นะครับเราก็ยังคาดการณ์ว่าสถานการณ์เราอาจจะสามารถประคองได้ด้วยความสมัครสมานใจของพี่น้องประชาชนกันในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าใช้น้ำในเชิงประหยัดใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดขอนแก่นเรานั้นนะครับซึ่งขณะนี้เราได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติมให้ทุกอำเภอนะครับได้เตรียมการนะครับในการที่จะไปขุดนะครับบ่อบาดาลเพื่อที่จะเป็นแหล่งสูบน้ำสำรองที่จะเข้าไปช่วยเสริมระบบน้ำประปาหมู่บ้านแล้วก็เสริมประสิทธิภาพของน้ำประปาส่วนภูมิภาคซึ่งถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำใต้ดินนะครับณขณะนี้เราขอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้เข้าไปเตรียมการระบุนะครับจุดที่จะใกล้เคียงที่สุดกับการผลิตเข้าสู่ระบบน้ำผลิตประปานะครับ